แค่10วันนะครับก็จะถึงวันสงกรานต์นะครับซึ่งก็จะมีประเพณีที่สำคัญของคนไทยนะครับทั้งเรื่องของการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่และขณะเดียวกันก็จะมีการเล่นน้ำสงกรานต์กันด้วยนะครับทางรัฐบาลก็เชิญชวนนะครับในการร่วมงานวันเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยเพื่อปลูกฝังประเพณีอันดีงามแล้วก็เป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ของไทยพร้อมกับขอความร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยกันดูแลและรณรงค์ในการใช้รถใช้ถนนปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ระบุถึงมาตรการดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่าสิ่งสำคัญกว่าการบังคับใช้กฎหมายก็คือการทำให้ทุกคนตระหนักเรื่องของการใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างมีวินัยมีน้ำใจไม่ขับรถเร็วและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถนะครับซึ่งก็จะทำให้อัตราในการสูญเสียชีวิตเนี่ยลดลงหรือว่าการเสียหายลดลงขณะที่ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยจะเพิ่มมาตรการในการดูแลเข้มข้นในพื้นที่ที่มีสถิติการสูญเสียสูงโดยการตั้งด่านชุมชนพร้อมกับขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถบรรทุกให้หลีกเลี่ยงการใช้ถนนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนด้านรัฐบาลนะคะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะร่วมงานวันเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยระหว่างวันที่6ถึง8เมษายนนี้ที่พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่านะคะเพื่อที่จะร่วมการปลูกฝังความกตัญญูแด่ผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราชส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอดีตของชาติซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญให้กับประชาชนได้สักการะและส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นิทรรศการประเพณีสงกรานต์กิจกรรมต่างๆอาทิการก่อเจดีย์ทรายชิงถ้วยพระราชทานและการสาธิตการทำเครื่องหอมด้วยค่ะ